เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักด้วยแหวนเพชร1กระัตน้ำร้อยพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K ในราคาเพียง30,000บาทพร้อมใบเซอรอ์ดับโลก JIA และ IGI จาก Cherry House Labrown Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่พิเศษแจ้งมาจากดูบอลกับนัดลดเพิ่ม3,000บาทนะครับมเมล็ดทานตะวันอบกรอบปรามือ พกไปมันได้ทุกที่ทุกเวลากับสแน็คที่ทานง่ายได้ประโยชน์เคลียร์เพลินระหว่างทํางานอ่านหนังสือหรือว่าดูบอลก็ได้อร่อยง่ายๆทางรถดั้งเดิมและรถบาร์บีวในรูปแบบของซองช็อตหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ช้อปปี้ลาซาด้า k t o ตอของกรามือออฟฟิเชียลครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงนะครับตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข่าวประจำวันจันทร์ที่5สิงหาคมครับก็เหลือ,อแค่สัปดาห์เดียวแล้วนะครับซึก Community Shield ก็จะมาถึงนะครับแล้วก็รวมถึงซึกพรีเมียร์ที่จะมาถึงในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารต่งตางๆนํานมาฝากกันเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มในส่วนของเรื่องราวข่าวสารกัน นะครับก็สำหรับท่านใดก็ตามที่มีดักตอยู่นะครับแล้วก็อยากจะลงโฆษณากับทางดูมันกับน็ตนะครับตอนนี้เรามีพื้นที่ว่างอยู่นะครับในรายการทุกนาทีปีศดงนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะทักมาพูดคุยกันได้นะครับแอ l สไล n ์ทนตะครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับโอเคครับข่าวสารของทีมพแศดงวันนี้ครับเราไปว่ากันที่สถานการณ์ภายในทีมหลังจากที่ จบปรีเซั่นนะครับเกมเจอับบริอร์พูแพ้ไปศูนย์ประตูก็จริงแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเดินหน้าครับตลาดซื้อขายก็ยังคงเหลือเวลาประมาณเกือบเดือนนะครับแล้วก็รวมถึงนักเตะหลายๆคนนะครับที่อรอยอยู่ที่แคริเนตันนะครับที่มารายงานตัวช้า,ชากว่ากำหนดเพราะว่าไปเตะในศึกยูโร แล้วก็สึกโคปาอเมริกามานะครับไม่ได้ไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยนักเตะเหล่านี้นะครับก็จะมาจอยกับเพื่อนๆนะครับในช่วงการซ้อมสามสวันสุดท้ายก่อนที่จะลงเตะในสึกคอมมูนิตี้ชิลนั่นเองนะครับซึ่งตามกำหนดเนี่ยโดยเตดก,ก็เดินทางนะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะกลับมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์คาดว่าภายในวันจันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ สโมสรก็จะให้นักเตะได้พักครับแล้วก็กลับมาฝึกซ้อมมาอีกครั้งนึงในวันพุธนะครับก็เตรียมตัวกันไปก่อนจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองเรื่องที่แฟนๆรู้สึกกังวลกันนะครับก็คืออาการบาดเจ็บของนักเตะโดยเฉพาะในแผงเซ็นเตอร์แบ็เพราะว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า,าเลนเยโรบ,บาดเจ็บไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วแฟนๆก็ไม่ได้เห็นชื่อของแฮร์รี่แม็กไว์นะครับในการเล่นเป็นตัวจริงในเกมเจอกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับอย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ย เอรฮาร์ก็บอกว่าการพักแฮร์รี่แม็กแวร์มันคือการกันไว้ก่อนครับเป็น precaution เท่านั้นเองนะครับเช่นเดียวกับวิกเตอร์ลินเดลฟนะครับทีออ่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนั่นก็ precaution เหมือนกันนะครับเป็นการต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับส่วนจอห์นนี่อีแวนส์นะครับที่ถูกเปลี่ยนในช่วงพักครึ่งก็มาจากว่าอีแวนส์มีปัญหาป่วย นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือพยายามเซฟนักเตะครับคือคนไหนก็ตามที่เทนฮารู้สึกว่าไม่สมบูรณ์แล้วนะครับไม่พร้อมใดๆก็ตามนะครับเทนฮาก,ก็พร้อมที่จะพักทันทีเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องของเกมกระชับไม่เกมหมุนเครื่องเนี่ยมันไม่สมควรที่จะเอาสภาพร่างกายมาฝืนมาเสี่ยงกันนะครับฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับในเคสของลินเดเลฟแล้วก็เอเวนส์รวมถึงแม็กไาวที่จะมีปัญหาเนี่ย ก็น่าจะเป็นเรื่องของวิลฟิชนะครับกองหลังดาวรุ่งที่มีอาการบาดเจ็บนะครับหลังจากที่ถูกส่งลงมานะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องมารอดูอีกทีว่าสภาพของวิลฟิชจะเป็นอย่างไรนะครับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอการสแกนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ทั้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลว่าโอเคหละมันมีสิ่งที่เขาไม่พอใจคือเรื่องของเกมรับเขารู้สึกว่า เกมรับในใน,นัดที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยมันพลาดกันง่ายเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการพลาดส่วนบุคคลหรือว่าการพลาดในเชิงแทัคติกโดยรวมก็ตามนะครับแต่ก็มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในเกมเจอกักลิเวอร์พูลแล้วก็อาจจะรวมถึงเกมก่อนหน้านั้นด้วยนะครับผมว่าแฟนๆก็น่าจะเห็นด้วยตรงกันก็คือพัฒนาการของแฮร์รี่มาร์สนะครับแบ็กซ้ายที่น่าจะได้ลงเล่นเยอะมากๆนะครับในช่วงพรีัซนทที่ผ่านมาแฟนๆะที่อยากจ,จะเห็นฟอร์มของอาร์มาสก็คงจะได้เห็นกันแล้ว นะครับอามาสก็น่าจะได้ประสบการณ์มากขึ้นหลังจากที่ไปทัวร์ซึ่งเทนฮาก็ให้สัมภาษณ์กับเดลี่เมลก่อนหน้านี้นะครับว่าถ้าเราจะหวังให้อาร์มาสเนี่ยอ,อยู่ในมาตรฐานการเล่นที่มันเท่ากับค o อบบี้เมนูกับอเลฮานโรกาลาโชนะครับณนะนะเวลานี้มันอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นคืออาร์มาสอาจจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับก่อนยังไม่เท่ากับเมนูกับกาลาโชอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มี เส้นทางนะครับถ้าสมมติอามาสพัฒนาตัวเองไปเต็มที่มันก็อาจจะไปถึงจุดนั้นได้ในอนาคตนะครับซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เทนฮาเขาอยากจะเห็นอามาสนะก็คือในเรื่องของเกมรับคือเรารู้อยู่แล้วอ่ะในเรื่องของเกมรู้ว่าอามาสเติมเกมได้เติมเกมสนุกแต่ว่าในเรื่องของเกมรับมันก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญนะครับในส่วนของฟูลแบ็กซึ่งก็เป็นจุดที่อามาสจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับส่วนโดยรวมเนี่ย อีกหนึ่งจุดที่เอริกเทนฮาพูดถึงนะครับก็คือในในในเรื่องของเกมรุกนะครับการสร้างสรรค์โอกาสแบบโอเพนเพลย์ซึ่งในช่วงครึ่งแรกเราจะเห็นว่ามันจะมีโอกาสจากการเพรสซิงนะครับในแดนของเลียร์พูได้แล้วก็ตัดบอลน,นะครับเร่งจังหวะแล้วก็เข้าไปทำประตูแต่ว่าเราจบสกอร์กันไม่คมหรือแม้แต่จังหวะการเคาน์เตอร์เพรสซิงก็คือจังหวะที่เลียร์พูตัดบอลคืนแล้วก็อยู่ในแต่ตัดบอลคืนกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือ กลยุทธ์การเล่นเทือแต่เพียงมาจัดการลิเวอร์พูลในช่วงครึ่งแรกนะครับซึ่งก็ทําได้บ้างคือเราตัดบอลในแดนลิเวอร์พูลได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันจบไม่คมก็เลยทําสกอร์ไม่ได้แล้วก็ลิเวอร์พูลฉกเฉวยโอกาสจากความผิดพลาดในเกมรับของยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ทําประตูได้เฉียบคมกว่านะครับนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นในเกมเจอับบลิเวอร์พูลมีเรื่องที่น่าผิดหวังแล้วก็มีเรื่องที่เขาเออพอใจเหมือนกัน นะครับซึ่งก็โดยรวมเนี่ยเทนฮากบอกว่าทุกคนทำได้ดีกับ preseason ตรงนี้นะครับกับการมาฝึกซ้อมร่วมกันแล้วก็ให้นัาเตะทุกคนเนี่ยพยายามเข้าใจกับลายเซ็นฟุตบอลที่ทีมชาญฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็เทนฮากทิ้งท้ายนะครับว่าณนตอนนี้เนี่ยมีแต่ต้องพร้อมที่สุดครับสำหรับเกมสำคัญก็คือแมชคอมมูนิตี้ชิลด์กับแมิตี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับในวันที่10สิงหาคมซึ่งก็เป็นเกมที่สำคัญมากๆากนะครับอาจจะเป็นแค่เกมการกุศลน่ะแต่ว่ามันก็เป็น การสร้างความมั่นใจให้กับทีมนะครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือในตำแหน่งศูนย์หน้าเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโอเคล่ะาราสมุสคอยลุนเจ็บ6สัปดาห์นะครับจากที่ประกาศมาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้กลับมาได้โดยประมาณก็น่าจะประมาณกลางเดือนกันยายนทีนี้พวกเราก็จะมองไปถึงจอชัวเซอร์กซีละเพราะว่านี่คือกองหน้าที่ทีมซื้อเข้ามาใหม่แล้วคุณก็เป็นกองหน้าธรรมชาติ น่าจะเป็นแค่คนเดียวในทีมที่ยืนสไตร k เกอร์ได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเทนฮาก,ก็บอกว่าจอชัวเซอร์ซีเนี่ยยังไม่ได้ซ้อมรวมกับทีมนานขนาดนั้นนะฉะนั้นเซอร์ซีต้องใช้เวลาในการปรับตัวซึ่งก็ถูกต้องแล้วนะครับทั้งปรับตัวเข้ากับทีมแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสปีดบอลของฟุตบอลอังกฤษเพราะว่าอย่าลืมว่าเซอรซีก็ไม่ได้ปรีเซซันด้วย นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่า,เ,าเวลาในการลงเล่นในเกมเจอมาสเตีรในคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยเขาจะมีเวลากี่นาทีแล้วมันก็เป็นเกมกึ่งกึ่งที่มันมีความจริงจังด้วยนะครับสำหรับเกมคอมมูนิตี้ชิลเนี่ยฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าในช่วง 1- 2เดือนตรงนี้เซอร์ซียังไม่สามารถยิงประตูกับทีมได้เป็นกอบเป็นกามยังเข้ากับทีมไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าตัวนักตเตะนี่ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่ทีนี้ทางเลือกทีเดนฮาร์กเนี่ยเขาจะาใช้ไปก่อนในตำแหน่งหน้ากลางของชาีมนี้แล้วกันนะครับ มีอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือบรูโน่เฟอนันเดสเทนฮาร์กบอกว่าบทบาทฟอลส์ไนของบรูโน่เนี่ยเราก็เห็นบรูโน่เล่นตรงนี้มาก่อนแล้วนะครับแล้วก็อีกสูตรที่เทนฮากมักจะใช้ตลอดไม่ใช่แค่บริเวรเซนรอบนี้แต่ว่าบริเวรเซนก่อนหน้านี้ก็เคยลองใช้เหมือนกันคือการขยับเอาจอร์ดอนซานโช่นะครับไปเล่นเป็นฟอลส์ไนฉะนั้นเทนฮากมอง2รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้บรูโน่แล้วก็ซานโช่ในบทบาทตรงนี้ ทีนี้เนี่ยจากสถานการณ์ที่ฮอยลุนบาดเจ็บไปนะครับแล้วก็จอชูเซอรซีก็ยังไม่ได้พร้อมจะเล่นมาตัวจริงเลยขนาดนั้นมันน่าจะทําให้ณนะเวลานี้ข่าวย้ายทีมของจอชานโชเนี่ยมันเฟดหายไปก่อนมันมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับณนะเวลานี้นะครับที่ซานโชวจะได้ไปต่อกับทีมนะครับแล้วก็ผ่านพ้ออตนตลาดซื้อขายนักเตะช่วงนี้ไปนะครับในฐานะนักเตะของยูไนเต็ด นะครับขณะที่อีกหนึ่งคนก็นคือมาคาสไรส์ฟอร์ดจุดนี้ผมว่าเราก็น่จะรทราบยู่แล้วเชนฮักก็ตอบคําถามพูดข่าวไปแบบนั้นแหละว่าคือไรส์ฟอร์ดเนี่ยเขาเล่นหน้ากลางได้อยู่แล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าแฟร์สฟอร์ดจะถนัดกว่ากับการยืนเป็นตัวริมเส้นด้านข้างนะครับหรือว่าหน้าฝั่งซ้ายมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เด่นฮักได้สื่อสารกับเรานะครับเกี่ยวกับตําแหน่ง ศูนย์หน้านะครับซึ่งณตอนนี้ฟอสไนซานโชหรือว่าฟอสไนบูโน่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในขณะที่กำลังร,งรอจอชัวเซอร์ซีปรับตัวอยู่นะครับทีนี้เนี่ยไปถึงเรื่องของตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับฟรีโซโรมาโนให้ข้อมูลกับเรานะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งเราจะไม่มีโปรแกรมเตะละนะครับหนึ่งสัปดาห์เต็มเต็ม จากนี้มาต้นไปรอตามข่าวกันรัวๆรอตามข่าวกันเต็มๆแล้วด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยตลาดมันใกล้จะปิดแล้วนะครับมันเหลือเวลาไม่ถึงเดือนแล้วแล้วยูเนเตดยังเหลือความต้องการอีก3ามดิวดิวที่3ามดิวที่4ี่ดิวที่ก้ากลังรอการเข้ามานะครับในช่วง1เดือนตรงนี้นะครับยูเนเตดเร่งอะไรได้ก็ต้องเร่งแล้วฉะนั้นโรมาโน่ยืนยันตรงนี้นะครับว่ายูเนเตดจะกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เร่งดยวมาตาอิสดิกแล้วก็นูแซมมาสโรวีครับ ซึ่งโรมาโน่บอกว่ายูเต็ดจะยื่นข้อเสนอไปที่บาเยอร์มิวนิกอีกครั้งสำหรับทั้งคู่ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแล้วก็สโมสรได้แจ้งกับทั้งคู่นะครับทั้งเดลิกแล้วก็มาสโร์วีผ่านทางราเฟล่าบีเมนต้านะครับก็คือบีเมนต้าเนี่ยเป็นเอเจนต์ของทางมาสโร์วีแล้วก็เดลิกนี่แหละนะครับคือแจ้งให้ทั้งคู่ได้ทราบแล้วว่ายูเต็ดจะแอดแท็กหรือว่าเปิดเกมรุกอีกครั้งหนึ่งในในทั้ง2ดีลเลยนะครับ แต่ว่าก็ทราบกันอยู่ว่าในรายของนูซามาสเตอร์บีเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับดีลขาออกของแอนเนอรวันบิลซาก้าที่กำลังเจราจาอยู่นะครับในดีลกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งเฟลร์นเพลเชนเบิร์กทียรสามจากสกายเยอรมนีก็บอกว่าในดีลของวันบิสเนี่ยคือวันบิสโอเคแล้วการไปเวสต์แฮมแต่ว่ามันก็เหลือการเจราจาค่าตัวระหว่างฟาคยูไนเต็ดกับเวสต์แฮมซึ่งมันก็ยังไม่ลุล่วงนะครับตรงนี้ครับชลอตดังเกอร์ครับผู้สื่อข่าวทียรสองนะครับจากทางอ่ Times นะครับก็ได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับกับทางเ u อร์ล็อแพดดอกนะครับอีกหนึ่งช่องยูทูบเบอร์ชื่อดังแล้วก็ทางดังเกอร์เนี่ยเธอก็ให้ความเห็นนะครับว่ามันคงจะดีมากๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถจะต่อรอง2ดีลนี้ก็คือดีลคู่ของเดลิกและวก็มาสเตร์บีได้ในราคาที่ต่ำกว่า50ล้านปอนด์อันนี้ความคิดเห็นหรือโอพเพนิเยนของชร์ลอตดังเกอร์ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ท้าทาย ความสามารถของทีมหลังบ้านทีมจัจายยูเต็ดมากๆเพราะว่าถ้าสามารถกดค่าตัวของทั้งคู่ให้เดือดต่ำกว่า50ล้านปอนด์ได้จริงผมย้ำว่าสองดีวต่ำกว่า50ล้านปอนด์นะครับอันนี้คือยูเต็ดประสบความสําเร็จคือคุณมีวิธีนะครับเงินต้นคุณอาจจะไม่ต้องจ่ายเยอะแต่คุณก็เพิ่มแอดออนไปคุณก็เพิ่มเซลออนคลอสคุณก็เพิ่มอะไรต่างๆไปผมเข้าใจว่า,ามันมันไม่ได้ง่ายนะครับมันไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคือเซลออนคลอสมันก็ต้องดู พัฒนาการดูการเติบโตของนักเตะและส่วนใหญ่เซอร์อัคลอสจะใช้สำหรับนักเตะที่แบบอ,อยู่ในช่วงต้นของอาชีพค้ายแข้งอะ่ะแล้วก็รอการเติบโตย้ายทีมไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในเคสของ2คนนี้ทั้งเดลิกแล้วก็มาสวีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพนั้นชัดเท่าไหร่เพราะว่าทั้งสองคนก็ไม่ใช่นักเตะอายุน้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าแอดออนส์ ons, นะครับที่มันจะมีการเจราจาก,กันระหว่างนักเตะกับบาเยอร์เนี่ยนะครับ ถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการคุย add-ons กันอย่างไรแต่โดยรวมเนี่ยคือถ้ามันกดเงินต้นเนี่ยอย่างน้อยเงินต้นก็ได้ให้มันต่ํากว่า50ล้านปอนด์ตามที่ชลอตดังเกอร์บอกเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับอีกหนึ่งดีลก็คือในดีลของมานอูกาเต้เรื่องนี้เนี่ยโรมาโน่บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาสะหน่อยนะครับในการเจรจากัรระหว่างาเวเต็ตกับปาร,รีสแซงต์แชร์แมงคือดูจากกลิ่นการรายงานข่าวของโรมาโน่แล้วเนี่ยนะครับ ดีลของอกาเต้มันค่อนข้างจะอยู่ในระยะที่ห่างนะครับต่างจากดีลของเดลิกแล้วก็มาสโรบีฉะนั้นเนี่ยโรมาโน่บอกว่าโอเครายละเอียดส่วนตัวในดีลของอูกาเตเ่ยมันคุยกันได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าดีอูกาเต้ไม่หลุดล่ว,ลวงโรมาโน่ใช้คํานี้นะครับมันก็มีโอกาสที่อยากจะเป็นทางเลือกอื่นซึ่งหนึ่งในสิ่งที่โรมาโน่บอกคือการดึงโซเฟียอาราบัตกลับมาอีกครั้งซึ่งการดึงอาราบัตกลับมาราคามันก็ไม่แพงมากอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าเป็นเคสการดึงอาราบัตกลับมาเนี่ยในมุมของแฟ bon, นบบอลนะครั อ่าอัมรบัตกับการเป็นกลางตัวรับตัวหลักไปเลยในะดูการหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่การยกระดับทีมเท่าไหร่คืออัมรบัตกลับมาได้ถ้าเป็นตัวหมุนเวียนนะครับกลับมาช่วยทีมได้แหละแต่ถ้าเป็นกลางตัวหลักยืนปักหลักเลยเนี่ยเออมันอาจจะยังไม่เพียงพอหรือเปล่านะครับขณะที่ดังเกอร์ก็ไปพูดถึงชื่อของแอเดียนราบิโอด้วยนะครับเธอบอกว่าเอ,อ่อราบิโอเนี่ยมีชื่อลิงก์กับยูไนเต็ดมาทุกตลาดแล้วก็ตลาดนี้เป็นฟรีเอเยน แต่ว่ายูไนเต็ดก็คงจะเหนื่อยกับการไปเจรจากับคุณแม่นะครับของอราบิโอนั่นเองนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยชาร์ลอตต์ดันเกอร์ก็บอกว่ายูไนเต็ดรู้ดีนะว่าณตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังขาดอะไรนะครับและถ้าสมมติว่าสกอตต์แม็กทูมินีต้องย้ายทีมซึ่งทางชาร์ลอตต์ดันเกอร์บอกแบบนี้นะครับโอกาสของแม็กที่จะย้ายเนี่ยมันมีนะถ้าสมมติยูไนเต็ดดีลกับฟูลแลมเรียบร้อยแล้วขายแม็กทูออกได้ในราคาที่ยูไนเต็ดพอใจสุดท้ายยูไนเต็ดก็ต้องเติมมิดฟิลด์เข้ามา นะครับซึ่งณนะตอนนี้ต้องคุียรแบบนี้ก่อนว่าในดีลของอมาสเตอรีกับเดลิกเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าการเจราจาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับตามแพลนที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสที่เดลิกแล้วก็มาสเตอรีเนี่ยจะเข้ามาอย่างน้อยมีส่วนกับเกม Community Shield กับ m a s สิตีนะครับถ้าสมมติว่าเจราจากันได้ แล้วก็ตกลงกันได้ภายใน2วันนี้ถ้าดีลมันเร็วเหมือนกับที่คุณเดินการซื้อขายแลนด์ย و รเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสจะทันเกมแมนซิตี้ส่วนดีลของกลางตัวต่ำหรือว่ากลางรับเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็อาจจะต้องอข้ามไปเป็นดีลท้ายๆเหมือนเดิมเหมือนกับตลาดซื้อขายปีที่แล้วที่กว่าจะได้โซเฟียอาราบัตมานี่ก็วันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเลยนะครับก็ไปได้ในวันเดทไลน์ทีนี้ถ้าสมมติว่า สองดีลอะ่ะเดลิกมาสเวียสองดีลคู่กับบาเยอร์น่ะมันเสร็จเรียบร้อยอะเราก็ยังพอเหลือเวลาอีกนะครับประมาณสัก3สัปดาห์ในการเดินดีลกลางตัวต่ำแต่จากที่ฟังจากกลิ่นของผู้สื่อข่าวทั้ง2คนที่เขาแบบให้แนวโน้มมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีโอกาสไม่แพ้กันนะที่ยูเนเตดอาจจะเดินดีลกับเปเชไม่สำเร็จแล้วก็ต้องไปมองหาตัวเลือกอื่นซึ่งทีนี้เนี่ย พอเป็นตัวเลือกอื่นแล้วเนี่ยมันเริ่มจะยากแล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะมีหลายตัวที่วอเตดให้ความสนใจมันก็จะมีหลายตัวที่แฟนๆอยากได้แต่ทีนี้เนี่ยสุดท้ายสโมสอนเป็นผู้เลือกนะมันก็อาจจะเป็นดีลที่เรานึกไม่ถึงก็ได้หรือว่าอาจจะเร่งดีลกับอูกเต้แล้วก็ปิดกันได้ก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเปเชรปิดดีลชูอัลเนเวสไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ต้องหางบประมาณนะครับเข้ามาเพิ่มเติมทีนี้ยูเนเตดเนี่ยเบื้องต้นถ้าสมมติว่า ไม่สามารถปล่อยแดนกลางไปได้ <c oughs> ก็อาจจะต้องทําสัญญาในการยืมตัวนะครับทีนี้ยืมตัวบอกออปชั่นซื้อขาดหรือว่ายืมตัวบวกบังคับซื้อขาดอันนี้ก็ไม่รู้นะครับฉะนั้น <c oughs> เบื้องต้นเนี่ยผมว่าในส่วนของมาสเตอร์ว uh, ีกับดลิศเนี่ยมันชัดแล้วเหลือแต่ว่าจะกลับไปแล้วก็ตกลงอะไรกันให้มันเรียบร้อยตอนไหนแต่ทีนี้ในดีลของกองกลางนี่แหละนะผมว่ามันยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ยังเป็นปลายเปิดมากๆมา่สุดท้ายมันจะเป็น มาอยูอกาเต้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ารอจับตาดูก่อนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แหละนะครับว่าดีลคู่ของเดลิกแล้วก็มาซรวีเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าและถ้าเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นในวันไหนกันแน่นะครับต้องรอติดตามดูนะครับช่วงท้ายนะครับขอบคุณผู้สัมสุนด้วยนะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทาง j e ลลี House ์ลาบกรอนไดมอนด์นะครับเติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่คุณรักนะครับ ด้วยแหวนเพชรหนึ่งก้นน้ำร้อยครับพร้อมตัวเรือนมาตรฐานทอง 18K นะครับในะราคาเพียง30ม0 0บาทมีไบเซอร์ดับโลกครับ J.A. แล้วก็ I.G.I. จาก Jewelry House Lab g r o w n Diamond เพชรแท้ทางเลือกใหม่นะครับเป็นเจ้าของแหวนเพชรสวยๆในราคาที่เราเอื้อมถึงแล้วก็มอบความสุขให้คนที่ร,รักได้ด้วยนะครับสร้างวันที่มีความหมายไปด้วยกันนะครับกับ Jewelry House Lab g r o w n Diamond พิเศษครับแจ้งมาจากดูวันกำนัดของเราเนะยครับลดเพิ่ม3 0 0 0บาททันทีนะครับฝากไปด้วยนะครับกับชูรีเฮาส์หลับกรนไดมอนด์นะครับแล้วก็ฝากไปด้วยกับทางเมล็ดทานตะวันอบกรอบปามือนี่เลยนะครับมีทางในรูปแบบของรถบาร์บีวนะครับฉีกมุมซองในนี้มาแบบซองช็อตฉีกมุมซองรับประทานได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแบบรดดังเดิมนะครับยืนยันว่าซองเดียวไม่พอต้องหลายซองถึงจะเด็ดนะครับยังไงฝากไปด้วยกับเมล็ดทานตะวันอบกรอบปามือแล้วก็ข้างหลังนี้ของผมนะครับ เป็นขนมนะครับทอดกรอบนะครับไก่ย,ย่างโปรนะครับรสพริกฮาราปินโนนะครับความกลมกล่อมนะครับของอตัวของไก่ย,ย่างโปรอยู่แล้วบวกกับพริกสเปนอย่างพริกฮาราปินโนซึ่งอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟังชื่อแล้วมันจะดูแซบๆนะครับซาซาคือมันมีรสเผ็ดนะแต่มันจะไม่เผ็ดเกินไปมันเผ็ดจนทําให้เรารู้สึกว่าเราเอาืกินแล้วมันหยุดไม่ได้เผ็ดกำลังพอดี นะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับไก่ย่างโปรนะครับรสพริกฮาราปิโยนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูมันกับแน่านะครับช่องทางเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็คือว่าเรายังมีพื้นที่อยู่ในการวางโฆษณานะครับในรายการทุกนาทีวีสแสดงตรงนี้เราจะอัปเดตข่าวกันทุกวันนะครับมาเจอกันทุกวันแบบนี้แหละนะครับท่านใดสนใจก็สามารถแอดไลน์มาที่แอ๊ดสายช็อคนัครับตามที่ปรากฏอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับ โอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปผมยืนยันว่าในช่วงนี้เนี่ยข่าวซื้อขายกำลังเข้มข้นมากๆนะครับเป็นช่วงพีคและในตลาดซื้อขายนักเตะอย่าลืมติดตามกันไม่ว่าจะเป็นทางออคลิปทุกวทัทีปีศาจแดงหรือแม้แต่ในะครับในไลฟ์ของรายการ Transfer Center Live เรามีอัปเดตข่าวสารกันอย่างตลอดอย่างแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับ